สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติเมียนมารายงานว่าชาวเมียนมา 27,302 คนในเมืองพะโคทางตอนใต้เข้าพักพิงในค่ายบรรเทาทุกข์47แห่งเมื่อนับถึงช่วงเย็นของวันอังคาร10ตุลาคมเนื่องจากเกิดน้ำท่วมขังที่เกิดจากระดับน้ำในแม่น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นสำนักอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาเมียนมารายงานว่าระดับน้ำในแม่น้ำพะโคเมืองพะโคสูงเกินระดับอันตรายตั้งแต่วันอาทิตย์ที่8ตุลาคมที่ผ่านมาและสูงกว่าระดับอันตรายราว4ฟุตเมื่อวันอังคารที่10ตุลาคมโดยคาดว่าจะลดลงราว6นิ้วใน1วันเจ้าหน้าที่การรถไฟเปิดเผยว่าการเดินทางโดยรถไฟวิ่งผ่านภูมิภาคพะโคถูกระงับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่8ตุลาคมด้านเอเอองชาวเมืองพะโคให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซินหัวว่าน้ำท่วมครั้งนี้ถือเป็นเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยพบมาตลอดชีวิต35ปีเราไม่มีน้ำดื่มไม่มีวัตถุดิบทำอาหารทุกอย่างจมอยู่ใต้น้ำปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการปฏิบัติการด้านการกู้ภัยใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ